สวัสดีค่ะส้มมิมิอาร์ตชาแนลนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องการใช้ชนิดปรัดในการวาดและลงสีค่ะขออภัยด้วยนะคะที่แบบว่าเสียงมันยังไม่ค่อยดีเดี๋ยวเดือนหน้ามีทุนซื้อไมค์และก็อาจจะเปลี่ยนไมค์เดี๋ยวเราจะมาอธิบายเบื้องต้นก่อนที่จะเป็นปรัดในโปรแกรมเนี่ยอยากจะให้เข้าใจเรื่องของลักษณะ hard edge กับ soft edge ให้เข้าใจก่อนแล้วเราก็จะไปเลือกบลัดในโปรแกรมอีกทีนึง edge ก็แปลว่าขอบเนี่ยแหละค่ะเส้นขอบ hard edge ก็ตรงตัวเลยก็คือขอบคม soft edge ก็ขอบฟุ้งค่ะดูจากหน้าตาแล้วก็คือก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดการใช้ hard edge กับ soft edge เป็นพื้นฐานการวาดอย่างหนึ่งที่ถ้าเราใช้มันเป็นเนี่ยช่วยทำให้งานของเราดูมีความชัดเจนในการวาดมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำการลงเงาถ้าเรามีขอบคมมาช่วยมันก็จะทำให้เราแยกระหว่างแสงกับเงาได้ชัดขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจการใช้ hard edge soft edge เนี่ยเราจะไม่แน่ใจว่าเราจะหยิบปรัดชนิดไหนขึ้นมาดีเราเห็นความแตกต่างของชนิดขอบคมกับขอบฟุ้งแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาดูชนิดของปรัดในโปรแกรมที่มีให้โดยยึดจาก Hard Edge และ Soft Edge ค่ะเวลาเราใช้ปรัดในโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีปรัดในลักษณะเนี้ยชื่อว่า Hard ปรัดกับ Soft ปรัดในโปรแกรมวาดรูปของแต่ละโปรแกรมมันก็จะมีชนิดของปรัดให้ใช้อย่างถ้าไล่มาทางซ้ายก็จะเป็น hard brush นะคะอันกลางเนี่ยมันก็จะมีลักษณะจะขอบจะเริ่มฟุ้งนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่ฟุ้งมากอันเนี้ยเขาจะใช้คำว่า medium brush แล้วก็ด้านขวาก็จะเป็น soft brush เลยค่ะเขาจะแยกมาในลักษณะนี้ปกติแล้วอ่ะคนที่เริ่มวาดรูปเนี่ยที่เห็นจากที่ตัวของส้มเองด้วยนะคะก็เป็นเหมือนกันก็คือจะชอบใช้บัตรฟุ้งมาก่อนบางทีพอมันเป็นบัตรฟุ้งเนี่ยเวลาวาดรูปทางภาพเนี่ยมันก็จะฟุ้งไปหมดเลยใช่ไหมคะความคมความชัดของวัตถุที่เราวาดเนี่ยมันก็จะหายไปเราจะมีภาพอันที่ทำอันเก่าเป็นรูปวาดรูปเก่าที่เคยวาดเอาไว้มาให้ดูนะคะเป็นรูปแบบวาดเมื่อนานมาแล้วรูปนี้มันน่าจะวาดตอนปี2011โดยประมาณนั้นค่ะถ้าดูคือแบบอันนี้คือเราไม่ได้ศึกษาเรื่องวาดเรื่องอะไรเลยก็คือวาดตามที่เราคิดว่ามันตอนนั้นมันสวยแล้วถ้ามาดูตอนนี้คือฉันวาดอะไรลงไปแล้วลองสังเกตว่ามันจะไม่มีความคมของหัวบลัดของ hard edge เลยมันจะมีแต่บลัดฟุ้งเต็มไปหมดแล้วมันก็จะไม่มีขอบของความชัดเจนเรื่องแสงกับเงาที่ตัดกันเราก็จะเห็นว่าไอตัวกล่องสี่เหลี่ยมมันก็จะมีในลักษณะที่เป็นขอบคมเห็นไหมคะขอบคมก็เป็นลักษณะของ hard edge นี่แหละค่ะเราก็จะใช้พวก hard brush ในการลงสีแล้วก็ไอตัววงกลมเนี่ยถ้าเรานึกถึงพวกลูกบอลที่เป็นวัตถุทรงกลมใช่ไหมคะเขาก็จะไม่มีขอบที่เป็นขอบคมเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกใช้ได้ว่าเราจะใช้ soft brush นั่นเองSoft Edge ก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ Soft จะใช้แบบเป็น Hard บัตไปเลยมันก็จะเป็นเส้นตัดที่คมมันก็เอาไปใช้กับงานพวกงานกราฟิกนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้งานเรามันดูมีมิติ 3 มิติมากยิ่งขึ้นเราก็เอา Soft Edge เข้ามาใช้งานแต่ว่าถ้าเราเอา hard edge มาลงก่อนแล้วเราก็ถูให้มันเป็น soft edge ทีหลังก็ได้นะคะเราก็ถูแหละใช้เครื่องมือสมาร์ทนิ้วถูก็แต่ว่าไอ้เครื่องมือถูเบนสีอ่ะถ้าเป็นใน Photoshop มันจะใช้ mixer bud ได้นะคะ mixer bud ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ๆก็จะมีให้ใช้แหละนี่ก็จะเป็นโดยประมาณนี้อันนี้จะเป็นรูปตัวอย่างที่เอามาทำให้ดูนะคะอันนี้ส้มจะใช้ hard brush ก่อนนะคะเพื่อสร้าง hard edge ขึ้นมาแล้วก็จะวาดในลักษณะนี้สังเกตว่าตรงคอนี้ก็จะทำ hard edge ให้เงาของ
ผู้หญิงคนนี้จะเป็นเงาตัดในลักษณะที่คมเราก็เปลี่ยนทำให้ในส่วนที่มันคมเกินไปให้มันดูมีความซอฟต์เราก็สามารถที่จะใช้มีเดียมบัดไปก่อนก็ได้นะคะตกเสร็จแล้วตรงไหนที่อยากให้มันฟุ้งเราก็ใช้ซอฟต์บัดถ้าสงสัยไหมว่าทำไมตรงนี้ทำไมมันถึงเป็นขอบคมทำไมตรงนี้ถึงเป็นขอบฟุ้งอันเนี้ยเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงก็คือเวลาเราโดนแสงใช่ไหมคะวัตถุอะไรที่มันโดนแสงเนี่ยสิ่งที่มันใกล้กันอย่างเช่นคางกับคอนะคะวัตถุสองอย่างเนี่ยถ้ามันใกล้กันมากขอบของเงามันก็จะคมกว่าวัตถุที่อยู่ห่างออกไปอันนี้ก็จะอยู่ในเบสิกไลติ้งเหมือนกันเราจะสังเกตได้ว่าอย่างที่เป็นเงาในช่วงนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะทำให้ตรงเนี้ยมันฟุ้งได้เพื่อทำให้มันดูเป็นวัตถุที่มีความนูนขึ้นมาถ้าเราตัดขอบคมไปเลยจะทำให้วัตถุดูแบนไม่มีความโค้งมนของวัตถุเลยค่ะเราก็เบนให้มันดูโค้งนูนเป็นธรรมชาติเราสังเกตไหมว่าช่วงเนี้ยมันจะมีฮาร์ดเอจกับซอฟต์เอจใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เราแยกได้ว่าอันนี้คือผมที่มันทับมาจากข้างล่างก็จะเป็นเงาลงมาถ้าเราทำเป็นคัดเป็นฮาร์ดเอจทั้งสองฝั่งมันได้นะแต่ว่าพอมันเป็นซอฟต์เอจอีกฝั่งแล้วอะมันจะทำให้ดูมีมิติกว่าการที่คัดให้อีกฝั่งหนึ่งเป็นฮาร์ดเหมือนกันเพราะว่าไอ้ทรงผมที่มันเป็นหน้าม้าข้างหน้าสมมุติว่าเราหันหน้าด้านข้างใช่ไหมคะด้านข้างเป็นงี้แล้วผมหน้าม้าของเรามันต้องโค้งอย่างงี้ใช่ไหมคะเวลาเราทำเป็นซอฟต์มันจะรู้สึกถึงความโค้งของทรงผมหน้าม้าขึ้นมาถ้าเป็นขอบตัดไปเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ก็เป็นตัดไปอย่างงี้ก็คือพอเราใช้ soft edge มันก็จะทำให้มีความรู้สึกว่ามันมีมิติที่โค้งมนออกมาช่วยได้ก็คือเราสามารถเติมมันได้อีกสักหน่อยก็ได้อย่างนี้มันก็จะดูนูนขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันก็คืออีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็น hard edge ใช่ไหมคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเริ่มเป็น soft edge ละมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าผมอะมันเป็นกระจกที่มันมีความโค้งในแง่ของถ้าวาดเป็นเส้นโพลีกอนทีดีก็จะมีความโค้งให้ความรู้สึกมันโนนออกมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนถ้าเราทำโดยที่น้ำหนักมันเท่ากันตลอดเลยมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าผมเราอ่ะมันแบนไม่ค่อยมีวอลลุ่มของกลุ่มผมเท่าไหร่ถ้าเรามาดูในส่วนของฝั่งซ้ายมันก็จะเป็นขอบเห็นไหมคะมันก็จะเป็นขอบตรงนี้ก็เขาก็ถือว่าเป็นฮาร์ดเอจเหมือนกันเสร็จแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นฟุ้งๆก็จะเป็นซอฟต์เอจมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีมิติที่นูนมาจากข้างหลังก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มมิติขึ้นมาอันนี้จะวาดแบบว่าค่อยๆเติมให้มันเป็นฮาร์ดเอจซอฟต์เอจใช่ไหมคะมันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถที่จะลงฮาร์ดเอจไปก่อนก็ได้แล้วค่อยมาถูให้มีความเป็นซอฟต์อีกทีหนึ่งนอกเหนือจากบลัดที่เห็นฮาร์ดบลัดซอฟต์บลัดแล้วที่เพิ่มเติมมานั่นก็คือเท็กเจอร์บลัดนั่นเองนะคะเท็กเจอร์บลัดนี่ก็มันจะเป็นเท็กเจอร์อะไรก็ได้นะคะที่จะแบบเหมือนเป็นบลัดสีน้ำเหมือนเป็นบลัดกระดาษเหมือนเป็นแปรงผู้กันอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเท็กเจอร์บลัดหมดเลยที่มันต้องอธิบายนอกจากฮาร์ดเอจกับซอฟต์เอจเนี่ยเพราะว่าเท็กเจอร์บัดเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องความสวยงามในการลงสีได้ด้วยอันนี้ก็จะใช้บัดเท็กเจอร์ในการช่วยเพ้นด้วยนะคะถ้าเราเป็นคนไม่ชอบแป้งที่มันดูเรียบจนเกินไปก็สามารถจะใช้เท็กเจอร์ช่วยเพ้นได้มันก็จะมีได้อารมณ์ของงานอาร์ตอีกประเภทหนึ่งด้วยมันก็จะดูแบบเริ่มคล้ายๆพวกงานอาร์ตเพ้นผ้าใบมากขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับเท็กเจอร์ที่เราเลือกด้วยนะคะว่าเราอยากให้อารมณ์ของ
งานเป็นในลักษณะไหนถ้าเราอยากให้อารมณ์ของงานเป็นสีน้ำเราก็เอาบลัชสีน้ำมาใช้ถ้าเราอยากให้งานเป็นอารมณ์สีอะคริลิกสีน้ำมันสีช็อคเราก็เลือกตามความเหมาะสมได้เลยมันก็จะออกมาในลักษณะนี้ถ้าเราใช้เท็กเจอร์บลัชโอเคอันนี้ก็คือเป็นรูปสีและที่ลงเป็นฮาร์ดเอ็ดไว้ก็คือจะไม่มีขอบฟุ้งเลยให้เรานึกถึงทำพวกการ์ตูน 2D เซลเชดเราก็ลงเป็นกรอบการ์ตูนอย่างนี้ไปก่อนเราก็จะเห็นแสงเงาหรืออะไรได้เป็นเงาอย่างนี้ค่ะถ้าเรามีเครื่องมือนิ้วถูเราก็สามารถเอานิ้วมาถูได้เลยตรงไหนที่มันเป็นมนมีความโค้งขอบก็จะไม่คมมากนะคะเราก็ถูให้รู้สึกว่ามันมีความโค้งมนอย่างริมฝีปากนี่ก็เหมือนกันแล้วก็ช่วงตรงนี้ใต้คิ้วอีกฝั่งนึงก็มันก็จะมีความเป็นมีเดียมนิดๆพอฝั่งขวาก็จะเป็นมีความซอฟต์ค่อนข้างเยอะตาข้างนึงก็เหมือนกันก็ถูแล้วก็ผมก็ช่วยได้นะคะสมมุติว่าเราตัดมาแล้วเราถูเสร็จแล้วเราก็ไปเพ้นเพิ่มได้เพ้นเพิ่มเป็นแนวของเส้นผมอีกทีนึงแล้วก็เราก็สามารถใช้ซอฟเอทเนี่ยในการเพิ่มมิติขอบของวัตถุได้อีกนะคะคนเนี่ยมันก็จะมีรูปทรงที่มีความโค้งมนใช่ไหมคะถ้าเราเสริมตรงขอบเข้าไปเสริมตรงขอบด้านข้างหรือใบหน้ามันก็จะมีความนูนขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะอันนี้ก็คือใช้ชนิดของบัตรก็คือซอฟต์บัตรนี่แหละหรือถ้าใครจะแบบปัดอย่างนี้เลยก็ได้นะเป็นปื้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็มาลบมาถูแต่งอีกทีก็ได้เหมือนกันแต่ก็ระวังเรื่องแบบถ้ามันเป็นสันมากอะน่าจะดูแข็งไปนิดนึงหรือไม่ก็ถ้าคาแรคเตอร์ของเขาเป็นคนแบบหน้ามีโหนกมีแก้มก็ได้เช่นเดี๋ยวทำให้ดูว่าสมมติว่าตรงแก้มตรงเนี้ยถ้าเราปาดไปอย่างเงี้ยปื๊ดแล้วเราก็มาทำซอฟต์บัตมาถูที่หลังมันถ้ามันออกมาประมาณนี้ก็คือเหมือนกับว่าด้านบนของโหนกแก้มเขาก็จะมีความนูนออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เบลนลงไปด้านล่างแต่ว่าถ้าเราไม่ปาดขนาดนี้เราใช้ซอฟต์บัตไปเลยก็มันก็จะทำให้หน้าเขาก็ดูซอฟต์ดูเบาดูเป็นคนหน้ารูปไข่ไม่ใช่คนหน้าเหลี่ยมแล้วเราก็อาจจะเติมซอฟต์บัตช่วงจมูกอย่างนี้ก็ได้ค่อยเติมเบาๆเติมอย่างนี้ก็ได้นะคะปึ๊ดมันจะเป็นเหมือนเป็นดั้งของเขาถ้าไม่อยากให้แรงไปก็ใช้มีเดียบลัชได้ค่ะเสร็จเราก็เอาซอฟต์บัตหรือสมาร์ทมาตกด้านล่างอีกทีมันก็จะรู้สึกมีความนูนของดั้งแต่งอีกทีนึงค่อยทำอย่างเงี้ยค่ะพอรู้สึกได้นะคะอย่างสังเกตอย่างหัวตาเงี้ยค่ะก็ที่เราลงฮาร์ดบัตไปก่อนค่อยมาเบนให้เป็นซอฟต์บัตอีกทีนึงมันก็จะได้ประมาณนี้ถ้าทุกอย่างมันเป็นซอฟต์ไปหมดเลยเนี่ยทำให้มิติการแยกของเปลือกตาของปากของอะไรมันก็จะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ที่ปากเขามันมันอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าสเปกูลาค่ะก็ใช้ฮาร์ดเอทเหมือนกันก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ลองใช้เท็กเจอร์บัตเพิ่มเติมอย่างในส่วนของผิวคนก็ได้นะคะถ้าเรามีบัตที่เป็นเท็กเจอร์ผิวหรือว่าเป็นพวกกระมีบัตเป็นพวกกระอย่างเงี้ยค่ะแล้วใส่เข้าไปมันก็จะเพิ่มพื้นผิวนะก็จะแบบไม่ได้ใส่กิ้งมากเนี่ยค่ะถ้าใส่แบบพวกเท็กเจอร์ช่วยมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าผิวเขาไม่ได้เป็นพลาสติกเกินไปหรือว่ามีความมันเงาของผิวคนขึ้นมาด้วยอย่างผมถ้าเรามีบัตรที่เป็นเท็กเจอร์เป็นบัตรเส้นผมอย่างนี้ก็เอามาช่วยใช้ได้นะคะขึ้นอยู่กับสไตล์งานว่าเราอยากให้แบบแค่นี้พอหรือว่าอยากให้มีความเป็นเซมิเรียวเข้ามาหน่อยก็เติมเส้นผมได้มันจะได้ไม่ดูเรียบจนเกินไปถ้าเราจะเติมพวกเลือดฝาดเราก็ใช้พวกซอฟต์บัตนี่แหละค่ะปัดนะปัดเติมเลือดฝาดตรงจมูกตรงปากแล้วก็
ตาเติมตรงตานิดนึงก็ทำให้ดูมีเลือดฝาดสุขภาพดีคอช่วงหูนิดนึงเนี่ยค่ะมีคอมเมนต์อะไรอยากให้สอนเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็จบแล้วนะคะในการอธิบายเรื่องการใช้ Hard Aid Soft Aid เข้ามาช่วยในการทำงานก็คือมาเลือกบัตรว่าเราอยากจะใช้อันไหนตามความเหมาะสมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่เรายังไม่แน่ใจว่าเราควรจะเริ่มหยิบจับใช้บัตรไหนในการทำงานหลักๆแล้วอ่ะให้เราคำนึงถึงการใช้ Hard Aid กับ Soft Aid ก่อนนะคะว่าเราควรจะใช้ตอนนี้ควรจะใช้ Hard Aid หรือ Soft Aid เสร็จแล้วการใช้บัตร Texture มันก็จะเป็นตัวช่วยทำให้งานเราดูมีลักษณะเฉพาะตัวขึ้นมาในประเภทงานที่เราอยากจะให้ Output ให้ลุคสุดท้ายมันออกมาเป็นสไตล์เป็นอารมณ์อย่างที่เราต้องการขอขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าใครมีปัญหามีคำถามอะไรที่ต้องการอยากจะแนะนำติชมเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วจะพัฒนาให้การสอนมันดียิ่งขึ้นไปนะคะอะไรที่สอนแล้วไม่รู้เรื่องผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาอัพคลิปใหม่ๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ